วัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอธิบาย EA ตัวใหม่นะครับ Hedging to Win นะครับหรือ Hedge to Win ก็ได้นะครับผมหน้าจอนี้แสดง My FX Book นะครับที่เรามีการทดสอบกับเงินจริงๆนะครับของโบก XM นะครับตั้งแต่วันที่17เดือนเมษถึงวันนี้ออกโทเบอร์แล้วก็1 2 3 4 5ประมาณ5เดือนกว่าๆนะครับผมโดยเงินทุนเริ่มต้นเนี่ย100ดอลนะครับแต่ว่าที่ทุกคนเห็นมันเป็นดิสโพซิต500กว่ามันมีเครดิตโบนัสที่ทาง XM เขาจ่ายเข้ามาด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าลงทุนเยอะ500ดอลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจริงๆว่าเราลงทุนไปแค่100ดอลเท่านั้นเองนะครับณปัจจุบันเนี่ย5เดือนกว่าๆเนี่ยเราทำกำไรไป39% นะครับ 39% ปีจาก100ก็ 39% นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเลื่อนดูนี่นะครับก็เป็นฉากบางเดือนเยอะบางเดือนน้อยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลกำไรที่มันเกิดขึ้นจากระบบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวระบบเพียวๆมันขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดในเดือนนั้นๆด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมันมีการวิ่งเยอะๆนะครับ EA ก็จะสามารถเก็บกำไรได้เยอะแต่ถ้าเกิดมันเป็นไซด์เวย์เล็กๆแบบนี้มันก็จะเก็บกำไรไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวกลับมาดูกันที่แบ็กเทสนะครับคอนเซปต์ของ EA ตัวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทำให้เซลล์อยู่ข้างบนนะครับแล้วบายอยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่ากราฟขึ้นไปเนี่ยเขาจะไปเก็บเซลล์ข้างบนนะครับไปถือเซลล์ข้างบนกราฟลงไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมาเก็บบายด้านล่างนั่นหมายความว่าเซลล์อยู่บนบายอยู่ล่างตัว profit ก็จะเป็นบวกเหมือนตอนนี้นะครับพอถึง target เขาก็จะมีการ cost all นั่นเองคอนเซ็ปต์เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นการ hedging เช่นเดียวกันตามชื่อเลยก็คือ buy sell พร้อมกันนะครับแล้วก็พอ accumulate profitได้ตามทาร์เก็ตเท่าไหร่เขาก็จะปิดทำกำไรเป็นชุดๆไปเดี๋ยวให้ดูกราฟนะครับเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยเห็นไหมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มี equity มันเยอะนะครับเส้นสีเขียวบางๆเนี่ยจะเป็นเส้นของ equity นะครับเก็บกำไรเป็นชุดๆก็ผลทดสอบเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่ามันผ่านการทดสอบมา10ปีไม่มีการล้างพอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนเพิ่มเติมอีกหนึ่งส่วนก็คือด้วยระบบของการทำกำไรแบบ aggressive นั่นหมายความว่าทุนเราเยอะขึ้นเราก็จะเก็บกำไรเยอะขึ้นนะครับสำหรับ EA ตัวนี้ทุนเริ่มต้นของ EA ตัวนี้นะครับเริ่มที่100ดอลลาร์นะครับใช้พอร์ตเซนเป็นหลักเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อ LINE Official ของเรานะครับ @thaiforex factory นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ